ทหารซ้ายแดนแขวงกวางจีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมอบอุปกรณ์การสื่อสารและเครื่องหับไส้เวียกงานการทหารให้กองบรรษาการทหารแขวงสวรรณเขตกองบัญชาการทหารสายแดนแขวงกวางจีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งนำโดยสหายพันธ์โทเหวียนบายเหียดห้องหัวหน้าห้องการทหารกองบัญชาการทหารสายแดนแขวงกวางจีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมคณะได้มอบเครื่องอุปกรณ์สื่อสารหลักอังแตนและเครื่องส่งสัญญาณโพนีเครื่องระบบอังแตนของจักรสื่อสารจักรโพนีหับสัญญาณระยะสั้นโพนีภายใส่บ่าและหยะยาวกล้องนิ่ง1เครื่องและกล้องวิดีโอ1เครื่องพร้อมเครื่องมือหับใส่ในเวียกงานการทหารอีกจำนวนหนึ่งเพื่อสวยเหลือกองบัญชาการทหารแขวงสวรรณเขตพิธีมอบหับแมนได้จัดขึ้นอยู่ที่ด่านสากลแดนสวรรค์ให้เกียรติกล่าวหับโดยสหายพันโทพันวิไลราชยนต์หัวหน้าการทหารหัวหน้าห้องเสนาธิการกองบัญชาการทหารแขวงสวรรณเขตต่างหน้าขณะขึ้นหับพร้อมทั้งรายงานสภาพการเคลื่อนไหวด้วยย่อเวียกงานการทหารภายในแขวงสวรรณเขตโดยเฉพาะเรียบตามชายแดนถือว่ามีความปลอดภัยห้อยซ้อนห้อยจากนั้นสหายก็ยังได้กล่าวคำอวยพรใส่อันประเสริฐต่อการนำทหารชายแดนโดยเฉพาะกำเนิดกระทรวงป้องกันประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่ได้เป็นห่วงเป็นใยและเห็นความสำคัญกำลังประกอบอาวุธท้องถิ่นแขวงสวรรณเขตจากนั้นสหายก็ยังได้ให้คำหมั่นสัญญาว่าจะนำเอาอุปกรณ์ดังกล่าวไปหับใส่ในหน้าที่เวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบที่แขวงสวรรณเขตให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากนั้นทั้งสองคณะก็ได้ผัดเปลี่ยนกันขึ้นมอบของขวัญทีละหนึ่งส่งกันและกันพร้อมทั้งผัดเปลี่ยนกันลงนามเซ็นบทบันทึกพิธีมอบหับอุปกรณ์ดังกล่าว